สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องเปลี่ยนชื่อบน Facebook ของตัวเองนะครับอันดับแรกเราก็เข้าไปที่ Facebook ก่อนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอเราเข้ามาที่ Facebook แล้วเราก็ไปที่3ขีดข้างล่างของตรงนี้นะครับ3ขีดด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับเราก็เลื่อนลงข้างล่างนะครับนี่เราก็จะเห็นเซตติ้งนะครับเราก็กดเข้าไปตรงนี้เราก็กดไปที่รูปคนเซตติ้งเหมือนกันนะครับอีกรอบนึงพอเราเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปที่ Personal ตรงนั้นนะครับนี่เราก็จะเห็นน้องนูเนมของเรานะเราก็กดไปที่เนมของเราพอเราเข้ามาแล้วนี่เราก็กดเข้าไปที่ชื่อของเรานะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่กดได้แล้วเราก็ลบชื่อนี้นะครับ first name ก็คือชื่อของเราอะชื่อตัวหน้าของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วผมจะไม่เปลี่ยนชื่อนะครับแต่ผมจะแค่ใส่จุดข้างหลังไว้ตัวเดียวเพราะผมไม่ได้ต้องการเปลี่ยนชื่อผมแค่ทำคลิปผมแค่ต้องการถ่ายคลิปนะครับเลยนี่เราก็เขียนว่าน้องนุแล้วก็คนดูจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ของผมไม่ได้อยากเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ต้องใส่รหัส Facebook ส่วนตัวที่ใช้อยู่นะครับเราก็ต้องใส่รหัส Facebook ของเรานะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่รหัส Facebook มันก็จะไม่เปลี่ยนชื่อให้นะครับเราก็ใส่รหัสปัจจุบันของเราไปพอเรากดเข้าไปแล้วเราก็ที่ตรงนี้นี่ครับมันก็จะได้เลยเนี่ยมันก็จะมีจุดข้างหลังขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราขอไปดูหน้าปกหน่อยว่ามันได้ยังแล้วก็ไปหน้าปกหน่อยนี่ครับมันก็จะมีจุดขึ้นมาข้างหลังนะครับแค่นี้เราก็ได้เปลี่ยนชื่อบน Facebook ของเราแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ